หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาค่ะเริ่มต้นรายการกันด้วยช่วงหมอคุยข่าวนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีอยากผิวดีให้ Ovite ดูแลนะคะจะได้สวยใสเหมือนสาวเกาหลีนี่เดี๋ยวนี้นั่นติดซีรีส์เกาหลีคุณหมอคะเห็นหน้าดาราทั้งผู้หญิงผู้ชายหน้าใสๆอิจฉาเนาะสงสัยเพราะใช้ Ovite นะคะเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้อ้าวมาค่ะมาคุยข่าวของเรากันในวันนี้ดีกว่าเป็น Talk of the Town นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานถังเช่าสกัดอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยแล้วก็ติดตามหัวข้อของเขาอะนะคะกับผู้บริโภคที่ซื้อถังเช่าสีทองจากในโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะพบผู้ป่วย8รายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจรับประทานถังเช่าสกัดสีทองวันละ1เม็ดทานไป1เดือนปรากฏว่าค่าไตค่าการทำงานของไตลดลงใช่แต่พอหยุดปุ๊บค่าทำงานของไตดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีก6รายนะคะโดย1รายมีอาการไตวายเฉียบพลัน2รายเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วก็3 4รายก็คือต้องฟอกไตเลยค่ะแล้วก็มีคนนึงเนี่ยต้องฟอกเลือดเพราะว่าดื่มกาแฟถังเช่าร่วมกับยาแก้ปวดสมุนไพรแล้วก็สเตียรอยด์คือทั้งหมดนี้ทานถังเช่าสีทองแล้วก็การทำงานของไตแย่ลงทุกคนเลยต้องมาชวนคุณหมอคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆที่เขาโฆษณากันว่าถังเช่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไงมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะถังเช่าเนี่ยเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูซึ่งหมอเคยบอกกันแค่เสมอว่าเวลาเราซื้ออาหารเสริมเนี่ยคือไม่ใช่เราดูแต่ว่าชื่ออย่างเดียวเราต้องดูตัวที่เราเรียกว่าแอคทีฟหรือตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์ของเขาว่าสารออกฤทธิ์จริงๆแล้วมันคืออะไรถังเช่าเหมือนกันแต่ว่าถังเช่ามาจากประเทศทิเบตเนี่ยจะต่างจากถังเช่าสังเคราะห์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำการปลูกขึ้นมาเองที่ไม่ใช่เป็นการอยู่โดยธรรมชาติของเขาซึ่งจริงแล้วตัวถังเช่าทิเบตกับตัวถังเช่าอันเนี้ยซึ่งเป็นถังเช่าคนละสายพันธุ์นะคะอันนี้คือเป็นถังเช่าสีทองซึ่งถังเช่าสีทองเนี่ยเป็นถังเช่าที่เราเลี้ยงขึ้นมาเหมือนกับถังเช่าที่ถูกเพาะลงมาในสถานที่จำลองนะซึ่งมันก็มีความแตกต่างเพราะว่าตัวแอคทีฟหรือว่าตัวออกฤทธิ์จริงๆแล้วของ2สายพันธุ์เนี้ยต่างกันนะตัวสายพันธุ์ที่ของทิเบตเนี่ยจริงๆแล้วถังเช่าเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าย่านอนซึ่งเราพบว่าอันนี้เนี่ยมันคือสปอร์ของเห็ดซึ่งไปเจริญอยู่บนตัวหนอนนะคะแล้วก็โผล่พ้นออกมาที่พื้นดินอยู่ในภูเขาเก็บลำบากเป็นตัวที่เขาเนี่ยเจริญตามธรรมชาติถ้าไปซื้อของทิเบตเขายังมีเซอร์ติฟายว่าอันนี้เนี่ยเป็นออร์แกนิกอันนี้มาจากธรรมชาติจริงๆความแตกต่างก็คือตัวแอคทีฟหมายถึงว่าสารออกฤทธิ์ซึ่งในถังเช่าที่เป็นถังเช่าทิเบตเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเป็นคอร์ดิเซปไซเนนซิสซึ่งจะต่างกับคอร์ดิเซปที่เราพูดถึงที่เป็นคอร์ดิเซปหรือถังเช่าสีทองซึ่งจะเป็นคอร์ดิเซปมิลิเทอริสนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวแอคทีฟเขาเนี่ยคอร์ดิเซปไซเนนซิสกับคอร์ดิเซปมิลิเทอริสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคอร์ดิเซปเหมือนกันคือเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่เป็นคนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นตัวแอคทีฟเขาจะไม่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าโอเคนะตัวคอร์ดิเซปเนี่ยหรือสารคอร์ดิไซปินเนี่ยมีประโยชน์มากซึ่งเราพบว่ามันพบเฉพาะในเห็ดในตระกูลถังเช่าเท่านั้นซึ่งเราพบว่ามันสามารถใช้ลดการอักเสบต้านการมะเร็งต้านโรคมะเร็งนะคะใช้ช่วยในเรื่องของเบาหวานนะคะช่วยต้านการอักเสบช่วยบรรเทาอาการหอบหืดเหมือนกับเป็นตำรับยาจีนที่ถูกใช้มานานนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังให้สารสำคัญที่เป็นสารอาหารสำคัญได้แก่พวกวิตามินอีวิตามินเควิตามินบีฮะช่วยเรื่องภูมิต้านทานเรามีโควิดเราก็ต้องการที่จะใช้อาหารเสริมอะไรก็ตามที่ไปช่วยเรื่องของภูมิต้านทานนอกจากนี้แล้วมันยังช่วยเรื่องของบำรุงเซลล์สมองบำรุงเซลล์ประสาทแล้วก็ช่วยเรื่องของต่อมหมวกไตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอร์ดิเซปเองเนี่ยประโยชน์มหาศาลมากๆเลยแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อพอเรามาใช้คอร์ดิเซปซึ่งถูกผลิตขึ้นมาแล้วตัวสายพันธุ์อันเนี้ยบังเอิญมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบซึ่งฤทธิ์การต้านการอักเสบอันนี้ส่งผลต่อการทำงานของไต
เขาพบว่าตัวสารสำคัญในคอร์ดิเซปหรือว่าตัวถังเช่าสีทองเนี่ยมันออกฤทธิ์มีพิษต่อท่อไตเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานเป็นระยะเวลานานๆหรือรับประทานในขนาดสูงมันก็ถึงเกิดผลต่อการทำงานของไตโดยจะพบว่าในคนสูงอายุเนี่ยในบางรายเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำงานของไตที่มันถูกใช้งานมานานหรือแค่อาจจะมีพื้นฐานของการเป็นเบาหวานซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของไตอยู่แล้วพอเราไปรับทานอาหารเสริมที่ส่งผลต่อการทำงานของไตก็เลยส่งผลทำให้ค่าการกรองของไตหรือค่าทำงานของไตเนี่ยแย่ลงนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไตวายที่ต้องเกิดเป็นพิษแล้วต้องล้างไตเหมือนในข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะทานอาหารเสริมก็ต้องมั่นใจว่าอาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารพิษหรือว่าไม่มีสารออกฤทธิ์ที่ส่งผลต่อการทำงานอื่นๆของร่างกายโอ้โหต้องบอกว่าจากข่าวนี้เราได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยไม่ใช่แค่การพิจารณาซื้อถังเช่ามาทานอย่างเดียวนะคุณหมอค่ะอาหารเสริมทุกอย่างที่โฆษณาสรรพคุณกันอุ้ยเกินราคาไปมากใช่จริงด้วยต้องดูว่าจริงๆแหล่งที่มาจากไหนผลิตได้มาตรฐานไหมกระบวนการผลิตเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเนาะนะคะจะซื้ออะไรคิดดีๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้ซื้อสิ่งดีๆมาเสริมประโยชน์ให้กับร่างกายใช่ไม่ใช่ซื้อแล้วทำให้เกิดโทษนะคะคุณต้องกลับไปดูที่ตู้ที่บ้านแล้วชั้น CF อะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยผ่านไปกับเรื่องข่าวของเราในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาดูแลเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะใครมีปัญหาถุงใต้ตาเดี๋ยวให้คุณหมออัจฉริยะกำจัดให้นะคะพักสักครู่ค่ะ